ราะนั้นถ้าเราไม่อยากหมดบุญกรรมใดที่เราทำแล้วจะเร่งให้บุญมันหมดเร็วครับกรรมที่เราทำตัวผิดศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่3โอ้โหหมดเร็วสุดเหรอมันไปกระทบกระเทือนชีวิตคนหลายคนเนาะมันกระทบกระเทือนทุกข้างบนข้างล่างซ้ายขวาหน้าหลังนี่ไปหมดเลยมันกระทบกระเทือนทุกศีลด้วยใครลองผิดศีลข้อที่3ดูนะเท่ากับว่าคุณน่ะทำผิดศีลทั้ง5ข้อเลยโอ้เพราะต้องโกหกใช่ต้องโกหกต้องฆ่าสัตว์มั้ยจริงๆแล้วการทำร้ายจิตใจคนอื่นก็เหมือนเป็นการฆ่าสัตว์โดยทางอ้อมฆ่าคนตายทั้งเป็นภรรยาของคุณครอบครัวคุณการลักขโมยเวลาค่ะคุณขโมยเวลาสิ่งที่คุณจะต้องดูแลครอบครัวไปให้กับอีกคนนึงเขาคุณขโมยเวลาการเสียพลังชีวิตของเขาที่ผู้หญิงคนนี้สมควรต้องไม่มีคนอื่นแล้วไม่มีครอบครัวที่ดีคุณกลับขโมยเวลาของเขาเพื่อด้วยส่วนตัวเองที่มีความเห็นแก่ตัวโกหกแน่นอนมีอยู่แล้วส่วนข้อสุดท้ายในเรื่องของสิ่งเสพติดสุราเมรัยบางทีการที่คุณลุ่มหลงเกินไปหรือว่าคุณสนใจหรือว่าคุณเอาแต่เหมือนหมกมุ่นกับสิ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเสพเช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องสุราเมรัยมัชฌัปปมาสถานาเวรมณีสุขาประทังสมาธิยามิอย่างเดียวนะคะโลกิเขาเรียกอะไรราคะโลกีราคะก็ถือว่าเสพเหมือนกันเสพเมถุนเนี่ยนี่นักธรรมเอกนะใช่ปะใช่ค่ะหนูจบนักธรรมเอกค่ะภาคสนามหลวงวัดบวรมีเกียรติบัตรครบตีโทเอกคุณผู้ชมครับดังนั้นทำเมื่อกี้เรารู้ชัดนี่คือชัดเลยใช่ไหมถ้าเกิดเราทำผิดศีลข้อ3นี่คือมันดิ่งลงเหวเลยใช่ไหมถูกต้องเหมือนรถไฟเหาะมาขึ้นชีวิตกำลังขึ้นคุณผู้ชมรถถึงรถไฟเหาะเวลาขึ้นมันกว่าจะขึ้นได้กว่าจะได้เลื่อนขั้นแต่ละขั้นกว่าจะต้องพยายามเอาใจเจ้านายแกะกว่าต้องทำงานตื่นเช้าไปแกะกว่าจะฟันรถติดแกะมันค่อยๆไต่ระดับไปแต่ช่วงลงมันผิดศีลข้อ3ปุ๊บมันขึ้นไปสูงแล้วลงฟุ๊บเหมือนลงเลยค่ะแล้วก็ศีลที่ผิดอีกข้อนึงคือการคิดไม่ดีหรือว่าทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจร้องไห้ oh, หรือทำร้ายจิตใจพ่อแม่อันนี้ก็บาปมหันต์เช่นเดียวกันค่ะครบพี่อย่าพูดคำว่าครบเดี๋ยวผมคิดในใจเหมือนพี่รู้เลยไม่คือเรนจะบอกว่าเจ้าเกณฑ์ชะตามันตามกันมันตามมามันตามท่านจะนั่งติ๊กว่าคุณอะทำครบไหมถ้าคุณสมบัติการครบที่ดวงคุณตกแล้วอะคุณทำครบปุ๊บคุณตกทันทีเลยแต่ตรงข้ามนะถ้าท่านนั่งตีกว่าพี่ทำครบกับบุญกุศลที่พี่พร้อมพี่ก็ถือว่าพี่ได้ไต่ระดับบุญกุศลยันสูงสุดมันจะมีดวงขึ้นกับดวงตกตอนช่วงบุญหมดพี่ก็เป็นอย่างนี้แต่ช่วงบุญขึ้นอ่ะพี่ชีวิตพี่ทำอะไรก็ปังเหมือนผู้แตกเล่าสีเล่าสีพี่มีบุญขึ้นไหมเล่าสีก็นี่ไงพี่บวยเริ่มนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเริ่มหันหน้าเข้าธรรมะเข้าศีลถือศีล5เริ่มฝักใฝ่ในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นสะพานบุญรู้จักคำว่าเป็นสะพานบุญมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีความรำคาญกับการที่ทำไมจะต้องเอาเงินของคนอื่นไปให้อีกฝ่ายนึงทำเองก็ได้นี่รู้จักการเป็นสะพานบุญมากขึ้นเริ่มมีบารมีมากขึ้นเริ่มมีความคิดดีพูดดีปฏิบัติดีมากขึ้นปฏิบัติดีต่อผู้มีพระคุณบุพการีพ่อแม่และเพื่อนฝูงพึงปรารถนาดีต่อคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิดเสมอถือว่าเป็นกรณีที่ดีญาติธรรมที่ดีเป็นเนื้อนาบุญที่ดีค่ะนี่คือเรนนี่กำลังจะบอกว่าแค่ทานศีลภาวนารวมถึงสะพานบุญทำแค่นี้ชีวิตก็ดีขึ้นได้ถูกต้องค่ะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะสมมติเรารู้ว่าวัดนี้กำลังที่อยากจะบูรณะหรือคนนี้กำลังจะยากจนเราเป็นสะพานบุญโดยการที่ตัวเราเป็นผู้จัดการให้บอกบุญไปต่อคนที่1คนที่2คนที่3คนที่2คนที่3ร่วมบุญมาเราเป็นสะพานบุญไปให้กับคนนี้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นสะพานบุญเราจะมีบารมีสำหรับใครที่บอกว่าทำบุญคนไม่ขึ้นเลยโดนโกงอยู่บ่อยๆไว้ใจใครก็ไม่ได้โดนโกงเป็นอยู่ประจำนะคะเป็นสะพานบุญซะชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนสะพานบุญนี่คือดีเลยถูกไหมบอกต่อบุญก็แค่ส่งต่อทีนี้ยิ่งง่ายแชร์ใช่ไหมนี่คือทำบาปก็ง่ายด้วย สะพานบาปนี่ก็ง่ายเหมือนกันเรนชอบคำนี้นะอย่างเช่นพ่อปู่บอกทางท่านไหมคะว่าคนไทยควรทำยังไงควรคนไทยควรที่จะถือศีล5ให้บริสุทธิ์อุตส่าห์ทูถ้าเกิดจำได้จริงคุณผู้ชมดีกับตอนนี้แล้วครอบครัวอันดับแรกเลยช่วยเชื่อผมหน่อยผมหลอกลวงคุณผู้ชมถือศีลห้าช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยคนไทยทั้งประเทศถือศีลห้าหลอกด้วยความกลัวก็ได้หลอกลวงในภาษาของโลกธรรมะหรือในภาษาของโลกวิญญาณ
เป็นคำพูดที่จะทำให้ตกอเวจีไม่ฮะว่าผู้ใดจะเป็นผู้พูดหรือผู้ก่อขึ้นมาอ๋อพี่ห้ามพูดใช่ไหมคือเราไม่ใช้คำว่าเราหลอกลวงแต่ใช้คำว่าเราให้คติธรรมเราอยากให้คนแต่ว่าตัวเราเป็นธรรมทานไงเราขอพูดคำนี้ได้เพราะเราเป็นตัวแทนของพญายมราชช่วยให้มนุษย์ได้ขึ้นสวรรค์พูดแต่สิ่งดีดีกว่าแต่ถ้าคำว่าหลอกลวงไปประนามคนอื่นอเวจีต้องอยู่ร่างสุดจ้าคงไม่เข้าใจคำว่าอเวจีร่างสุดใช่ไหมครับพี่เชื่อไหมง่ายๆเลยนะผมอะเมื่อวานผมฟังเพลงสุนทรภพวันซืนเนาะคุณพ่อมาช่วยทำบ้านบ้านผมเสร็จสตูดิโอเสร็จเนี่ยบารมีคุณพ่อนะมาช่วยนะพ่อไม่มาช่วยนี่ไม่มีทางอะเพราะเราก็ยุ่งกับงานแต่ผมฟังอะไรรู้ป่ะเพลงที่ฟังตั้งแต่เด็กเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีอะโอ้ใครทำได้ทำเด็กเอ๋ยเด็กดี10ข้อเนี่ยโอ้คนดีแล้วนะพูดจาไพเราะเคารพผู้ใหญ่เออผมฟังแล้วก็ฟังตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่ได้แบบฟังผ่านๆเนี่ยเรามาฟังเนื้อหาว่าเออเฮ้ยเขาสอนเรามาแต่ดีตั้งแต่เด็กแล้วนี่นอบน้อมถ่อมตนเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ตามที่พี่เจมพูดนี่คือทำตามเด็กเอ๋ยเด็กดีนี่คือดีมากแต่ถ้าเกิดรวบสั้นคือนึกเลยว่าแค่ศีล5ครับใช่ชีวิตคุณเปลี่ยนเนาะผมท้าทายถ้าวันนี้คุณถือศีล5ชีวิตคุณไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณเอาเท้ามาเหยียบหน้าผมได้เลยคงกรรมเก่าเยอะบางทีบางคนทำดีไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ให้สิ้นให้หมดในชาตินี้ไม่มากก็น้อยต้องรู้สึกไม่มากก็น้อยต้องรู้สึกว่าดีขึ้นคนเราเนี่ยมันมีมาไม่เท่ากันนะพี่บัวยังไงเดี๋ยวนี้บางคนอ่ะทำความดีแค่นิดเดียวเนี่ยเขากลับได้ผลอะไรก็ไม่รู้ตอบกลับคืนมาเต็มไปหมดเลยแต่บางคนอ่ะทำทั้งชีวิตเนี่ยชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นเลยมันคือสัญญาเก่าของเขาว่าเขาเนี่ยสัญญาเอาไว้แบบไหนก่อนที่เขาจะลงมาเกิดบางคนสัญญาว่าข้าพเจ้าขอรับกรรมทุกขเวทนาทุกประเภททุกประการเพื่อให้ข้าพเจ้าได้หลุดพ้นในชาตินี้ข้าพเจ้าบางคนขอไม่มีความรวยคำว่ารวยอย่าได้บังเกิดในชีวิตของข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้าได้รับกรรมทั้งหมดชดใช้หนี้ทั้งหมดของทุกบุคคลที่ข้าพเจ้าทำทุกชาติทุกภพหลายๆคนซึ่งเรนนี่เคยตรวจกรรมมา20กว่าคนสมมุติ100คนน่ะมี20คนที่เป็นแบบนี้เขาก็เลยถามหนูว่าทำไมทำไงก็ไม่รวยเพราะเขาเคยพูดคำนี้แล้วเขากลับคืนคำไม่ได้มันคือสัจจวาจาค่ะก็แสดงว่าคนพูดบ่อยนะอยากชดใช้ให้หมดให้สิ้นแล้วชาตินี้เป็นพวกพ่อยๆอย่าพ่อยเนาะจริงๆอย่าพ่อยเนาะแต่ว่าถ้าตั้งสติแล้วพูดด้วยสติแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะเหรอเพราะว่าถ้าหากพี่บวกลบคูณหารในชาตินี้ไม่ติดอะไรทั้งสิ้นเท่ากับพี่ไปฟีดรอไว้บนสูงสวรรค์ได้เลยว่าตอนนี้พี่ไม่ต้องติดกรรมใดๆแล้วพี่ร่างกายและดวงจิตของพี่ปราศจากซึ่งมลทินทั้งหลายแล้วพี่ตัดเงินก้อนไงตัดให้หมดเลยทั้งต้นทั้งดอกตัดหมดใจไม่ถึงอะเรนว่ามันไม่ได้ยากนะพี่บวยชาติเนี้ยในเวลาอีกประมาณสัก20 30ปี50ปีที่เรายังมีชีวิตอยู่ทุกคนอาจจะมองหูตั้ง50ปีแต่ถ้าเราเดินทางมาถึงตรงนั้นมันแป๊บเดียวแป๊บๆ10ปีแป๊บๆ20ปีเวลามันสั้นมากมันเดินทางไวมากถ้าเทียบกับใช้เวลาแค่50ปีในการชดใช้หนี้กรรมแล้วไปฟีดแล้วจบกับการต้องมานั่งชดใช้กรรมอีก500ชาติ500ชาติคุณมีดิพี่1ชาติก็คือ100ปี500ชาติจะต้องเป็นกี่ร้อยกี่พันปีพี่คูณไปเลยพี่ว่าไหนคุ้มกว่ากันนะสัจจวาจาใช่ไหมใจเด็ดไปเลยคุ้มค่าใช่เพราะตอนนี้พี่บวยก็ตั้งสัจจวาจาแบบนั้นแล้วพี่ก็ชดใช้อยู่พี่เจมก็ตั้งแบบนั้นพี่เจมก็กำลังชดใช้อยู่หรอแล้วที่เราไปสวดตัดเวตัดกรรมนั่นน่ะได้ไงอ่ะพี่เจมตั้งสัจจวาจาอะไรบอกได้ไหมก็ขอชดใช้กรรมให้หมดในสิ้นในชาตินี้กรรมนี้ใดกับผู้ใดใช้ให้หมดเลยมาเอาคืนให้หมดเลยโอ้ถึงไม่น่าโดนไปหลายสิบล้าน30ได้ปะแล้วของพี่อ่ะก็เหมือนกันค่ะชดใช้ให้หมดเลยแต่ว่าพี่แอบบอกเจ้าเกณฑ์ชะตานิดนึงว่าผมขอสบายช่วงนึงนะผมอยากรู้ว่าความสบายมันเป็นยังไงผ่านไหมยังครับผ่านมาแล้วค่ะยินดีด้วยเพื่อนแต่พี่ก็ไม่ได้ลำบากหรอกทุกวันนี้พี่ก็มีความสุขดีนี่พี่อยากมีรสชาติของชีวิตพี่มีแล้วทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดครบอร่อยอ่ะตอนนั้นพี่ก็นั่นแหละผู้ชมเอาจริงๆนะตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากแล้วว่าผมรู้เลยว่าเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยไม่ใช่เรื่องแบบสรณะที่เราต้องทำอะไรก็ได้เราต้องขายวิญญาณให้กับเงินทำทุกอย่างไม่ได้เงินเงินที่ได้มาจากความไม่สุจริตนี่ยิ่งช่วงนี้นะผู้ชมเห็นชัดคนวิ่งเข้าหาผมพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นผมเลยรู้ว่า
โอ้กรุณาอย่าใช้พี่บวยเป็นเครื่องมือนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจสอบเยอะและใครคิดว่าจะใช้รายการช่องส่องผีเห็นว่ามีตังช็อปชอบทำบุญแล้วเอาของมาขายหลอกลวงประชาชนอย่านะครับเราตรวจสอบอยู่อย่านะครับแรงด้วยเพราะฉะนั้นผมได้เห็นว่าตอนนี้คุณผู้ชมสิ่งเดียวที่มันจะทำให้เราหลุดพ้นได้เพราะว่าต่อให้คุณมีเงินผมก็ทุกข์นะหงุดหงิดนะในใจหงุดหงิดมีอย่างเดียวที่รู้ก็คือแน่คือเราต้องเตรียมตัวไว้เราต้องลงมือทำอะไรบางอย่างต้องอย่างทานศีลภาวนาทำให้ครบพอทำครบเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นแบบปุ๊บๆหนึ่งเวลาเกิดเหตุการณ์ในชีวิตที่เราคาดหวังเพราะเราไม่มีทางไม่มีใครรู้อนาคตคุณผู้ชมครับพอปุ๊บเนี่ยเราสามารถแบบปล่อยวางมันได้ง่ายเพราะเราฝึกจิตที่ดีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆแล้วเดี๋ยวไปส่องกรรมอีกประมาณขอ10นาทีไม่เกินนี้เพื่อให้เดี๋ยวทันเคอร์ฟิวด้วยฝนตกด้วยคือสรุปสั้นว่าถ้าใครหมดบุญแล้วตอนนี้ทำอย่างไรให้แบบดีตัวขึ้นมาด้วยแบบเติมบุญแบบรวดเร็วครับเรนนี่ทานศีลภาวนา3ข้อนี้ช่วยคุณได้ไม่ยากทำบุญกับพ่อแม่ทำบุญกับพ่อแม่ทำบุญกับพระอรหันต์ของบ้านปัดกวาดเช็ดถูหิ้งพระหิ้งเทพที่บ้านทำซะช่วยได้ล้างส้วมไหมล้างส้วมด้วยยิ่งดีเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ทำไมเงินขาดทำไมช่วงนี้เอ๊ะไม่มีโชคหรือว่าช่วงนี้ทำอะไรก็แย่ครับไปล้างห้องน้ำวัดเลยค่ะ